นี้ลมแรงมากได้ยินเสียงลมมะลมแรงมากลมแรงมากๆเลยเห็นไหมบรรยากาศตอนนี้หลังบ้านใบไม้ร่วงแล้วหนาวอ่ะลูกเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบไม้แล้วก็ไปผสมในกระบะปลูกผักกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์ค่ะทำอะไรคะสวัสดีค่ะก่อนช็อกโกแลตติดปากอ่ะลูกกินคุกกี้เหรอคะอันนี้สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะคะว่าเวลาปลูกต้นไม้ใช้ปุ๋ยอะไรหมักปุ๋ยยังไงนี่เลยนะคะใบไม้ที่ร่วงๆเนี่ยเราก็จะโกยไปไว้ใต้ต้นไม้เพื่อที่จะได้เป็นปุ๋ยปีหน้าต่อไปส่วนปุ๋ยที่เราทำปุ๋ยหมักนะคะจะพาเพื่อนมาดูนี่อันนี้นะคะเราจะทำทีละจุดนะคะเพราะว่าเศษอาหารอะไรเงี้ยเศษไม่ใช่เศษอาหารสิเป็นเศษผักผลไม้สดนะคะที่เราทานแล้วก็ทำกับข้าวเนี่ยเราจะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอาหารของไส้เดือนไส้เดือนชอบมากๆเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้มันจะมีต้องผสมทั้งดินแล้วก็ใบไม้แห้งด้วยเราจะทำเป็นชั้นๆนะคะเวลาเราทิ้งพวกผักสดผลไม้สดเนี่ยเราทิ้งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินส่วนตรงนี้นะคะกลบไว้ด้านบนแล้วก็มีใบไม้แห้งเราก็จะเอาโปะไว้เป็นชั้นๆนะคะสลับกันนะคะแล้วก็พอปีหน้าเข้าช่วงสปริงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยพ่อลูกก็เล่นอะไรกันทำอะไรอ่ะลูกนะอันนี้ Can I have a little more here ขอให้ได้เป็นใส่เพิ่มนะคะที่เราไม่ได้โกยไว้ใต้ต้นไม้หมดเลยเพราะว่าเวลาลมพัดแรงๆเนี่ยก็จะปลิวไปทั่วเลยนะคะนี่เราก็เก็บไว้นิดหน่อยให้เป็นปุ๋ยไว้ใช้ปีหน้านะคะ